เป็นอย่างนี้แล้วฉันต้องขอโทษแทนท่านเจ้าคุณที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันบานปลายมาถึงแบบนี้ไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะมันไม่ใช่ความผิดของคุณหญิงด้วยซ้ำท่านเจ้าคุณทำของเขาเองความโลภมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆแต่ยังไงก็มีคนตายไม่ใช่น้อยแล้วก็เกือบจะทำให้ทายาทตัวจริงเจ้าของสมบัติที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องเกือบมาตายเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วฉันไม่ถือโทษหรือโกรธใครหรอกจ้ะคุณอย่าคิดมากเลยนะจ๊ะขอบใจมากนะจ๊ะแม่เรไรฉันอยากจะเอาสมบัติทั้งหมดคืนให้กับแม่เรไรแล้วก็แม่เฟืองอย่าปฏิเสธฉันเลยนะจ๊ะถึงเวลาที่จะวางทิฐิลงได้แล้วนะแม่เฟืองมันไม่ใช่ทิฐินะเจ้าคะแต่ว่าแต่แม่เฟืองกลัวที่จะมีเรื่องอีกท่านเจ้าคุณก็ตายไปแล้วจะมีใครสร้างเรื่องได้อีกแม่เฟืองเลิกหาเหตุผลมาอ้างและมองความจริงซะบ้างแม่เฟืองต้องยอมรับได้แล้วนะว่าแม่เรไรเป็นลูกของคุณหลวงถึงแม้ว่าแม่เฟืองไม่อยากยอมรับก็เถอะ
คุณบุกหนาถ้าฉันเป็นแม่เฟืองฉันก็ไม่อยากยอมรับพ่อของลูกที่ขืนใจฉันหรอกแต่ถึงยังไงเรไรก็เป็นทายาทโดยตรงของคุณหลวงและสมบัติก้อนนี้ก็จะทำประโยชน์ให้กับเรไรอีกมากคิดถึงอนาคตของลูกดูนะแม่เฟืองคือฉันถ้าแกอยากจะเอาสมบัติพวกนั้นแกก็เอาเถอะแม่ไม่ห้ามแกหรอกแม่พูดจริงนะถึงแม่จะห้ามแกแต่ถ้าแกจะทำแกก็ไม่ฟังแม่อยู่ดีโธ่แม่ต่อไปนี้แกตัดสินใจได้ด้วยตัวแกเองแล้วนะแม่เรไรจะแบ่งสมบัติคนละครึ่งเหรอจ๊ะค่ะฉันคิดว่าแบบนั้นมันยุติธรรมมากกว่านะคะอีกอย่างเนี่ยท่านเจ้าคุณก็ทำให้มันงอกเงยมาขนาดนี้ถึงคุณหญิงจะบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ฉันว่ามันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักนะคะแม่เรไรแน่ใจนะเพราะยังไงท่านเจ้าคุณก็เป็นคนที่จะทำให้แม่เรไรกับพ่อไม้เกือบถึงตายเชียวคุณหญิงไม่ต้องกังวลหรอกนะครับอีกอย่างถึงคุณหญิงจะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าลองเจ้าตัวเขาพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเห็นทีจะเปลี่ยนใจยากนะครับนี่พูดมากเชียวเลยไม้ถ้าแม่เรไรคิดมาดีแล้วฉันก็ยินดีรับเอาไว้จ้ะชอบผ้าที่ฉันซื้อให้ขนาดนั้นเลยเหรออีกหน่อยฉันคงต้องเรียกหล่อนว่าเศรษฐีนีแล้วสิเศรษฐีนงเศรษฐีนีอะไรกันฉันก็ยังเป็นฉันอยู่เหมือนเดิมนี่แหละถ้าไม่ใช่เศรษฐีนีก็คงต้องเรียกว่าคุณหมอเรไรหรือเปล่าก็ไม่แน่นะไว้คราวหน้าถ้าฉันกลับมาที่นี่ฉันจะไปหาหล่อนที่โรงพยาบาลก็แล้วกันกลับมาที่นี่นายจะไปไหนหรอก็กลับอยุธยาน่ะสิฉันมีบ้านช่องที่ต้องกลับไปดูแลอีกอย่างฉันก็อยากจะกลับไปทำบุญให้พ่อเดชกับแม่ลำเพยด้วยถึงพวกเขาจะเป็นยังไงพวกท่านก็พ่อแม่ฉันอย่างน้อยฉันก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกท่านแล้วฉันไปแล้วนะขอให้เธอโชคดีเดชกลับมาหาฉันอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวกลับมาหาฉันเดชกลับมาหาฉันอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวกลับมาหาฉันเดชกลับมาหาฉันกลับมาหาฉันเดชกลับมาหาฉันThank you.
็บผ้าหน่อยจ้าเพิ่งซื้อให้แท้ๆไหนหล่อนมาทำหายแบบนี้ซะได้ก็ฉันรีบนี่กลัวไม่ทันเพราะนายนั่นแหละยังมีหน้าจะมาว่าฉันอีกนะเจอหน้าก็ด่ากันเลยคราวหน้าคราวหลังก็ผูกให้มันดีๆจะได้ไม่ปลิวหายไปอีกหายไปเหมือนที่นายจะทิ้งฉันหายไปน่ะเหรอฉันเห็นเวลาเธอสองคนอยู่ด้วยกันดูก็ดูว่าต่างฝ่ายต่างมีใจให้กันแล้วเธอจะมาคิดมากไม่เข้าท่าไปทำไมกันต่อให้ผมไม่คิดมากเรื่องนี้ยังไงผมก็ไม่คู่ควรอยู่ดีครับผมเป็นแค่ลูกบ่าวกับเมียไพร่นะครับคุณหนูหนาไหนจะยังมีพ่อแม่บุญธรรมที่ขโมยสมบัติเข้ามาอีกแค่เขาไม่ขอสมบัติส่วนนี้คืนก็บุญแล้วล่ะครับก็ตามใจเธอก็แล้วกันฉันก็แค่อยากจะมาเตือนสติคนสองคนมีใจให้กันจะมาคิดเล็กคิดน้อยให้เสียเรื่องไปทำไมแต่ถ้าเธอเห็นไม่ตรงกับฉันฉันก็คงไม่ฝืนใจเธอหรอกขอให้เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะถ้างั้นหล่อนก็ผูกให้มันดีๆนะฉันจะได้ไม่หายไปไหนอีกต่อไปตามมาดูด้วยเหรอแม่เฟื้องค่ะก็ตามมาช่วยลุ้นพอๆกับคุณบุญงานนั่นแหละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ได้ที่ YouTube ช่อง8ค่ะ